วัสดีครับผมธนบัตรมัสนันนะครับหรือชื่อเล่นว่าบัตรเพื่อนๆในวงการเรียกว่าบัตรอีโวนะครับผมเป็นเจ้าของกิจการBMS Pro Dyno ให้บริการทางด้านตรวจวัดแรงม้าปรับจูนเครื่องยนต์แล้วก็ยังสามารถทำรถโมดิฟายต่างๆได้รวมถึงรถบ้านด้วยครับผมเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นกับรถMitsubishi Evolution นะใช้ตั้งแต่คันแรกเป็น CK ที่เราเรียกว่า CK คือ Thai Benz เนี่ยเอาไปแปลงเป็น Evolution 5ก็ใช้ Mitsubishi มาเรื่อยๆเป็น Evolution 5 Evolution 6 6.5 2 3 9 10ก็ไม่เคยเปลี่ยนใจจากมิตซูทำไมถึงเลือกใช้มิตซูนะครับผมชอบในความคงทนของเขาแล้วก็เป็นรถที่สามารถขับขี่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางโค้งคุณสามารถกดคันเร่งเดินได้ตลอดเวลาแล้วก็ถามว่าทำไมถึงมาเริ่มกิจการเป็นอู่ของตัวเองนะครับผมบอกที่มาที่ไปนิดนึงในอดีตเนี่ยผมเคยเป็นหุ้นส่วนของหลายอู่เป็นผู้จัดการให้ของอู่ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็ด้วยถึงเวลาแล้วว่าเราควรจะทำอะไรเป็นของตัวเองได้แล้วแล้วประกอบกับว่าทีมงานที่ผมเคยอยู่ด้วยเนี่ยก็ยังอยู่กันครบก็เลยโอเคถึงเวลาแล้วเราก็มาเปิดกิจการดีกว่าแต่ตอนแรกที่ตั้งใจเนี่ยไม่ได้ต้องการที่ให้เป็นอู่นะครับผมต้องการที่จะเป็นไดโน่วงเดียวเพราะตัวเองเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของไดโน่ก็เหมือนว่าถ้าเราใช้ประจำอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปเสียตังค์ขึ้นทำไมบ่อยๆขึ้นครั้งนึงเนี่ยไดโน่ไม่ถูกครับแล้วถ้าเราใช้บ่อยแล้วชอบด้วยเปิดเองก็เลยดีกว่าพอเปิดเป็นกิจการ BMS Pro Dyno เนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องกลับมาทำรถแข่งเพราะว่าเพื่อนๆที่ขับ Evolution ด้วยกันเนี่ยโอเคก็ตามไม่ทำเฮ้ยบัตรทำให้หน่อยผมก็โอเคทำให้หน่อยทำได้จนถึงว่าไม่ได้เลยเว้ยเราจะทำให้เพื่อนอย่างเดียวไม่ได้เพราะคนก็อยากให้เราทำแล้วก็โอเคทำไปซึ่งตอนนี้ก็เปิดเป็นกิจการ Dyno ด้วยอู่ด้วยอย่างเต็มรูปแบบแต่จะบอกว่าเราไม่ได้ทำแค่เฉพาะรถแข่งรถโมดิฟายรถบ้านทั่วไปแล้วก็รับถ้าเรามีเวลานะครับผมถ้าจะให้กล่าวถึงจุดอ่อนของมิตซูนะครับผมเอาเป็นว่ามิตซูบิชิอีโวลูชั่นดีกว่าเพราะถ้าเกิดมิตซูแบบโดยรวมเนี่ยมันวงกว้างมันมีหลายเครื่องเอาเป็นว่าอีโวลูชั่นที่ผมถนัดดีกว่าจุดอ่อนเรื่องเครื่องยนต์ของเขาเลยก็คือเขาเซนซิทีฟเรื่องน้ำมันเครื่องมากค่อยดูแลให้เขาใช้น้ำมันเครื่องให้ได้ตามเกณฑ์นะครับน้ำมันเครื่องแท้ขยันเปลี่ยนถ่ายอย่าไปเหนียมกับเรื่องน้ำมันเครื่องถ้าเราดูแลเขาเรื่องน้ำมันเครื่องในดีเนี่ยรับรองเครื่องทนแน่นอนที่บอกว่าเครื่องทนเนี่ยผมเคยนะครับMitsubishi Evolution 9ซึ่งผมเคยใช้งานอยู่นะครับคันนี้ก่อนที่จะเป็นเครื่องซิ่งนะครับเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเนี่ยผมใส่เทอร์โบใหญ่ลูกก้านคอไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มีแคมชาร์ปชุดหนึ่งนะครับกล่องใบหนึ่งผมบูทถึง285ม้าลงพื้น525ตัวใช้งาน2ปีนะครับเวลาที่สนามดีที่สุดคือ 11.4 ดูนะครับว่ามันคงทนแค่ไหนถ้าถามว่ามีจุดอ่อนเรื่องเดียวคือที่ผมบอกคือเรื่องน้ำมันเครื่องถ้าดูแลเขาไม่ดีก็ช้าละลายแค่นั้นเองบูทเยอะได้ตามสบายถ้าคนจูนถึงไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเรื่องจุดแข็งเขาเนี่ยทั้งค่าเรื่องจุดแข็งเนี่ยรอบตัวเขาเลยไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์นะครับผมการทรงตัวปีกนกหน้าหลังนะฮะระบบภายในที่มีมาให้อย่างครบครันติดจากโรงงานก็เป็นบอร์ดเลคาโลแล้วถ้าเป็น Evolution 5ถึง10เนี่ยก็เป็นเบรกเบมโบภายลงภายในเป็นแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยหมดแล้วกระจกไฟฟ้าอะไรครบเรื่องใช้งานในประจำวันเนี่ยผมว่าใช้งานในประจำวันได้สบายๆก็สำหรับเป้าหมายของ BMS Pro Dyno นะครับผมไม่จำเป็นว่าจะต้องก้าวไปอยู่หัวแถวก้าวไปอยู่ข้างหน้าเขาผมยินดีที่จะเป็นข้างหลังยินดีที่จะคอยซัพพอร์ตในบรรดารถแข่งขอให้เป็น Mitsubishi Evolution หรือว่าจะเป็น Honda เนี่ยผมยินดีเซอร์วิสรถเซอร์กิตรถแดชนะครับผมหรือจะเป็นรถถนนที่วิ่งกันโดยทั่วไปนะครับทิศทางในการก้าวหน้าของวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราเนี่ยปัจจุบันไปได้ไกลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังรถการโมดิฟายเครื่องยนต์ทีมงานผู้จัดสนามผมว่ามีความพร้อมในหลายๆเรื่องเราอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรบ้างแต่ผมว่าให้มองผ่านไปดีกว่าเราก็ช่วยกันพัฒนาวงการไปเรื่อย
สนามนี้ไม่ดียังไงให้แจ้งเขาสนามหน้าเขาได้ปรับปรุงมาใหม่ถ้าเขายังไม่ปรับปรุงเราก็ค่อยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆผมคิดว่าในไม่ช้าเนี่ยอนาคตในการวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราผมว่าสู้ประเทศเอเชียได้สบายสบายซึ่งตอนนี้สนามที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็มีมากมายอย่างสนามช้างที่บุรีรัมย์ปัจจุบันนี้ก็ทุกท่านก็ได้เห็นนะครับว่ามันดีมันแจ๋วแค่ไหนก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่ทำรถแข่งรถวิ่งเนี่ยไปวิ่งกันในสนามไปลองกันในสนามนะครับผมแล้วจะได้รู้ว่าความมันที่แท้จริงเป็นไงก็สุดท้ายนี้ที่จะจากกันไปนะครับผมขอฝาก BMS Pro Dyno กับท่านไว้หน่อยตอนนี้BMS Pro Dyno เปิดทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วลูกค้าทุกท่านตอนนี้เรียนเชิญขอให้มาเรามีโปรโมชั่นวัดแรงม้าลดขับ2 500บาทต่อ2ลันลดขับเคลื่อน4ล้อ900บาทต่อ2ลันอีกทั้งบริการปรับจูนโมไดโน่เนี่ยตอนนี้เราลดราคาหมดทุกอย่างรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังอีกทั้งบริการของงานอู่นะครับผมถ้าจะเป็นรถซิ่งรถแข่งรถแรงเนี่ยขอให้มาใช้บริการรับรองว่าทีมงานยินดีบริการท่านสุดท้ายนี้ผมฝากถึงผลงานของ Boxer Racing ทีมงานนี้มีคุณภาพรับรองขอให้ติดตามชมไปเรื่อยงานออกมามีคุณภาพทุกชิ้นฝากถึงแฟนๆ Boxer Racing ด้วยนะครับผมอุดหนุนเขางานเขาดีจริงๆครับขอบคุณครับ